เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าแบบเรื่องของการไปเรียนไฟแนนซ์ทั้งที่ต่างประเทศแล้วก็อาจจะมีเปรียบเทียบในไทยด้วยเนาะว่ามันต่างกันยังไงบ้างเราควรจะเลือกเรียนสาขาไหนของไฟแนนซ์ดีเจาะลึกเรื่องหลักสูตรต่างๆของไฟแนนซ์ให้ก็อยู่นี้นะครับทางเราก็จะเป็นเอเจนซี่ที่ให้คำปรึกษาเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษมีประเทศอื่นๆด้วยอย่างเช่นที่อเมริกามีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทั้งเรียนภาษาเรียนปริญญาตรีเรียนปริญญาโทรวมทั้ง PhD ด้วยนะครับมีอยู่3สาขาก็คือมีที่ลอนดอนมีที่กรุงเทพอีกที่หนึ่งคือที่เมืองจีนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อขวัญ นะครับตามโปรไฟล์ก็คือผมไล่จากเรียนการศึกษาเลยเนาะผมเรียน Accounting จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับช่วงเวลาสั้นๆนะครับได้ไปทำงานทางออดิเตอร์ก็ทำได้ระยะสั้นๆแล้วตัดสินใจไปเรียนต่อไปค้นหาตัวเองแล้วครับตั้งแต่เรียนจนถึงทำงานว่าเอ๊ะเราชอบ Accounting มั้ยผลมาว่าเราไม่ชอบแล้วเราชอบ Finance นะครับก็เลยสนใจไปเรียนต่อไปเรียนที่ University of Reading นะครับเป็นเอกเรื่อง Investment Management พอเรียนจบมาปุ๊บก็เริ่มทำงานครับกับเครือกรุงศรีได้มีโอกาสไปทำงานที่เขมรนะครับไปที่อเมริกาแล้วก็ปัจจุบันนะครับอยู่ที่ฟิลิปปินส์ครับก็เป็น FP&A นะครับก็คือเป็นภายใต้ทีม Finance เป็น Financial Planning Analysis นะครับเดี๋ยวเรามาสู่คำถามเลยละกันอันแรกเลยทำไมถึงเลือกไปเรียน Investment Management ครับเห็นโปรแกรมนี้มันทายอินกับตัว CFA พอดีก็เลยคิดว่าจัดไปละกันแล้วส่วนตัวคือสนใจเรื่องเกี่ยวกับไฟแนนซ์อยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ชัดว่าแบบเอ้ยฉันอยากทำงานไฟแนนซ์สายไหนนะเรื่องของการเตรียมไปเรียนต่อที่อังกฤษที่ไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยก็ต้องมีสอบ IELTS ผมโชคดีคุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆพื้นฐานเราให้มีพื้นฐานระดับหนึ่งใช่ครับผมก็เลยสอบไปแล้วก็สอบผ่านแล้วก็ไปเรียนเองเลยเลยครับต้องมีการเตรียมตัวระดับหนึ่งพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนมากคนไทยจะเก่ง reading กับ listening ขาดเรื่องขาด writing กับ speaking ไปเพราะว่าเราไม่อยู่ในพูดกลับได้ speaking ก็จะยากนิดนึงวันนึงเรา contribute กับเรื่องภาษาได้มากแค่ไหนจนสร้างเป็น habit ขึ้นมาถูกต้องนะครับมันเป็น atomic habit แบบนึงค่อยๆสร้างทีละนิดๆแล้วสักวันนึงอ่ะคุณจะเก่งขึ้นมาเองโดยคุณไม่รู้ตัวแล้วกับการเรียนในสาขา finance เนี่ยมันจะมีการคำนวณเยอะภาษาอังกฤษมันจำเป็นขนาดไหนหรอก็ยังมีความจำเป็นอยู่ครับเพราะว่าการเรียนมันมีหลายสื่อนะครับจะมีทั้งอาจารย์พูดมาเราฟังรู้เรื่องมั้ยหนังสือเท็กซ์ที่เราอ่านแล้วแปลออกอ่ะเสร็จแล้วแต่อ่านแล้วเข้าใจว่าเขาจะสื่ออะไรเนี่ยมันเป็นสเต็ปต่อมาก็อยู่เข้าใจคอนเท็กซ์บริบทเขาไหมผมว่าภาษาเนี่ยก็มีความสำคัญพอสมควรเลยหนังสือทุกอย่างบนโลกใบนี้ส่วนมากมันก็เป็นภาษาอังกฤษถ้าน้องๆที่ไม่ได้เรียนจบสาขาไฟแนนซ์แต่ว่าเราอ่านหนังสือภาษาไทยทางด้านการเงินไปก่อนเราจะพอคุ้นเคยกับศัพท์ที่เรากำลังจะไปเรียนปอโทไหมเรื่องของ equity อย่างเงี้ยมันก็แบบได้ครับได้ต้องยอมรับจริงๆว่าคำบางคำอะภาษาอังกฤษอะหรือภาษาไทยอ่านด้วยกันเองมันไม่สามารถเข้าใจความหมายของมันได้มัธยฐานอะไรเงี้ยครับแล้วก็แปลไทยต่อไม่ได้อยู่ดี พอเป็นภาษาอังกฤษมันก็ให้อารมณ์แนวๆนั้นเหมือนกันถ้าแปลอังกฤษเนี่ยส่วนมาก entry requirement ของการเข้าไปเรียนระดับ finance เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 6.5 จนถึง7มันแล้วแต่มหาวิทยาลัยเนาะแต่ละที่ก็จะมีบังคับเรื่องของ sub band ด้วยอย่างเช่นแบบ writing คุณต้องได้ 6.5 นะหรือได้ 6.0 เราก็ต้องเตรียมตัวไปถ้าคะแนนภาษาไม่ผ่านก็ไม่ต้องกังวลทางมหาวิทยาลัยเขาจะมีเป็นแบบcourse pre-sessional ให้เลือกเรียนเรื่องเรียนครับเพื่อนร่วมห้องอย่างแรกก็คืออันนี้อยู่ที่เราว่าเราอยากไปอยู่ในแบบไหนถ้าเกิดอยากอยู่ community ที่มีคนไทยเยอะๆมันก็ได้ความสบายใจข้อเสียคือถ้าเกิดคุณไปอยู่กับแต่กับคนไทยตลอดเวลาอย่างเงี้ย environment ภาษาที่เข้ามาในหูคุณอ่ะมันก็เป็นภาษาไทยอยู่ดีผมก็มีทั้งเพื่อนคนไทยและเพื่อนต่างชาติชีวิตคนเรามันจะเครียดตลอดเวลาก็ไม่ไหวเนาะผมว่ามีเพื่อนคนไทยไว้ด้วยก็ดีไม่ได้เสียหายอะไรไม่เสียหายไม่เสียหายคือทุกอย่างมันอยู่ที่การบาลานซิ่งมากกว่านะมุมมองของผมจำเอาคอมฟอร์ตโซนเลยแล้วไม่มีที่ให้แบบเลย์แบ็กพักผ่อนอะไรอย่างนี้ได้เลยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันมันแต่มันก็เครียดเกินไปอะไรอย่างนี้ครับทีนี้ในคลาสของขวัญอ่ะมีชาติไหนบ้างอ่ะโอ้มีชาติไหนบ้าง ชาติหลักๆที่จำได้เลยมีจีนนะครับผมจะมีคนไทยแค่3คนคนมาเลย์คนกรีกมียุโรปประมาณครึ่งนึงครับแล้วอีกครึ่งนึงจะเป็นเอเชียบริติชน้อยนะครับต้องยอมรับบริติชเขาไม่ค่อยเรียนมาสเตอร์ดีกรีกันนะครับรู้สึก อันนี้ส่วนตัวที่ผมเห็นนะส่วนมากผมจะเห็นแบบยุโรปไปเลยเป็นชนคนยุโรปเปียนไปเลยผมเจอคนอเมริกาแค่คนเดียวสาขาไฟแนนซ์นี่มีงานกลุ่มไหมมีครับอาจารย์เป็นคนจัดเราจัดเองแล้วเขามีข้อบังคับไหมว่าคุณห้ามอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาเลยครับมีคนอินเดียด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มารวมกลุ่มกันทำงานร่วมกันข้อดีของการที่ภาษาเราต่างกันเราก็จะสนิทกันน้อยกว่ามันจะมีความเกรงใจกันมากขึ้นทำงานกันตรงเวลากันมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าความรับผิดชอบของทุกคนเนี่ยมันก็ต้องดันตัวเองขึ้นมาอยู่แล้วยกตัวอย่างงานกลุ่มให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเวลาที่เขาให้งานมานี่มันคืองานอะไรตัวที่ยากที่สุดเลยน่าจะเป็นตัวจบ investment ก็คือให้คุณ mock up ทีมขึ้นมาทีมหนึ่งแอคไปเลยว่าคุณเป็น asset management team คือเขาจะมี asset ให้ Bloomberg Terminal ให้ใช้คือ ICMA คือสถาบันการเงินของที่ Reading ครับเขาจะมีเป็นห้องเทรดใช่มีทั้ง
Bloomberg แล้วก็มีทั้ง Icon เลยครับก็คือใช้ knowledge จากที่คุณเรียนมาแหละ stock selection จะเลือกใครมา asset allocation จะลงเท่าไหร่แล้วตราสารต่างประเทศไหมต้องมีการป้องกันความเสี่ยงใช้ทูลอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยครับต้องช่วยกันคิดว่าเราจะเลือกตัวไหนเข้ามาอยู่ในพอร์ตบ้างใช่ครับตอนสุดท้ายแล้วต้องมา present เขาเชิญ global chief investment officer ของ Citibank มาบริษัทจริงๆของ Citibank มานั่งฟังเราแล้วเราก็ต้องแบบเตรียมตัวไปทำนามบัตรอะไรแบบจริงจังตั้งชื่อบริษัทอะไรขึ้นมาจริงจังแล้วมอกอัพเลยแล้วก็ไปพรีเซนต์พอร์ตโฟลิโอให้เขาว่าแบบเฮ้ยคุณสนใจจะซื้อของฉันอย่างนี้ไหมครับมันจะไม่ใช่เหมือนสมัยเรียนปอตีไม่รู้ทุกท่านเหมือนผมหรือเปล่านะคือปอตีเนี่ยอ่ะคุณทำเรื่อง A ไปคุณทำเรื่อง B ไปคุณทำเรื่อง C ไปคุณก็พรีเซนต์ A ไปคนทำก็พรีเซนต์ A ใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ของเรานี่คือแบบต้องทำร่วมกัน as a company as a firm ต้องมีความเข้าใจเชื่อมโยงกันหมดซีเรียสเหมือนกันนี่ใจเลยฮะเราเรื่องของการสอบล่ะครับอันนี้อาจจะคล้ายบ้านเรานิดนึงก็คือเรียนรวดเดียวเลยรวดเดียวแล้วก็ไปสอบเรื่องรวดเดียวเทอมหนึ่งแต่ความต่างระหว่างเรียนเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็นเลคเชอร์คลาสแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปความรู้ที่ได้เนี่ยจะได้จากเวิร์กช็อปถ้าเลคเชอร์ก็คือรับฟังมันเป็นวันเวย์คอมมูนิเคชันอาจารย์พูดอะไรมาเราก็ฟังไปใช่ไหมครับยกมือถามได้บ้างนิดหน่อยแต่เวิร์กช็อปเนี่ยเขาจะให้นักศึกษาปริญญาเอกนั่งกับเราแล้วก็เนื้อหาที่ยูเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะมาทำเวิร์กช็อปกันว่ายูมีความคิดเห็นยังไงบ้างเขาจะส่งเคสมาคุณไปอ่านเคสมาก่อนนะยูต้องอ่านเลคเชอร์หรือต้องอ่านแบบเจอร์นอลนู่นนั่นก่อนที่เขาแอสไซน์อยู่มาแล้วเขาห้องไปปุ๊บยูต้องดิสคัสได้เลยน่าจะคล้ายๆกับสาขาวิชาอื่นเหมือนกันอย่างตัวส่วนตัวพี่เรียนทัวริซึมก็เป็นแบบนี้แหละนั่งอ่านจากนอกคลาสมาก่อนแล้วพอถึงคลาสปุ๊บไปคุยได้เลยแล้วตอนจบก็มาสอบรวดเดียวอีกทีนึงเหมือนกันใช่อันนี้เรื่องของ CFA แล้วเมื่อกี้นี้พูดไปนิดๆละว่ามันยากไหมคลาสส่วนตัวบอกมันเยอะแล้วกันครับเยอะมันเยอะมากมันแบบเนื้อหามันกว้างมากๆเลยแล้วแบบอ่านเรื่องนี้ปุ๊บเข้าใจทำข้อสอบได้เลยนะแต่พออ่านจนจบปุ๊บทำข้อสอบรวดเดียวทีเดียวลืมไปซะแล้วจริงๆมีหลายๆมหาลัยเลยที่ผูกคอร์สไปเนี่ยไว้กับTFA จะไม่ใช่แค่ rating มหาลัยอื่นก็มีเหมือนกันซึ่งข้อดีก็คืออยู่อ่านสอบแล้วก็อยู่ใน CFA เหมือนกันเหมือนอยู่ได้2ต่อว่าอยู่ทั้งเรียนอยู่ทั้งสอบเรื่องนี้มันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันใน CFA ด้วยน้องหลายๆคนก็อาจจะงงว่าแบบเริ่มสอบตอนไหนคือตอนจบปริญญาตรีหรืออะไรยังไงจริงๆได้หมดเลยนะครับก็จะมีบางกลุ่มที่สนใจสอบได้ปริญญาตรีเลย CFA ก็ issue มาแล้วว่าจะใช้เวลาอ่านหนังสือล่วงหน้าประมาณปีนึงก็คือต้องใช้เวลาเตรียมตัวค่อนข้างนานแล้วก็ควรจะสมัครสอบแต่เนิ่นๆเพราะเขามีค่าสอบตามความกระชั้นชิดของเวลาครับก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่แบบ 2-3 หมื่นจนไปถึง 5 หมื่นเลยถ้าเกิดกระชั้นชิดมากๆและยิ่งใครที่เป็นเด็กบัญชีอยู่แล้วหรือเป็นเด็กเอกในเฉพาะเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะมีความได้เปรียบเฉพาะทางเพราะว่าเขาต้องสอบอีโคโนมิกด้วยใช่ไหมครับไมโครแมคโครแล้วก็ต้องมีใครรู้แอคเคาท์ติ้งก็จะได้เปรียบขายแอคเคาท์ติ้งแต่คุณก็ต้องไม่รู้ความอื่นด้านอื่นต่ออะไรเงี้ยครับหรือจะเป็นกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนวัยทำงานไปเลยเจอเยอะมากคือสายวิศวะและอยากมาสายบิสเนสเขาก็จะสอบ CFA เลยรุ่นหนึ่งเหมือนกันครับลักษณะสอบนี่คือในเมืองไทยในเมืองไทยก็มีครับใช่จริงๆเขาสอบกันได้ทั่วโลกเลยครับจะสอบวันเดียวกันครับก็จะเหมือนแบบแบทจีเนียสเซ็ตด้วยแต่ว่ามันจะโกงไม่ได้ง่ายเหมือนแบทจีเนียสแน่นอนครับเพราะว่าข้อสอบมันมีหลายชุดมากนั่งข้างๆกันข้อสอบก็เรียงสลับข้อกันแล้วแล้วก็ต้องสอบเช้าบ่ายข้อก็สลับกันตลอดเวลาจริงๆก็คือมีทุกที่ครับที่ลอนดอนก็มีแต่ผมไปสอบที่ลอนดอนเราสามารถสอบที่เมืองไทยได้แต่ว่าควรจะเตรียมวางแผนกันแต่เนิ่นๆก่อนเนิ่นๆเลยความแตกต่างของไทยกับอังกฤษอันนี้ต้องยอมรับว่าอาจจะเปรียบเทียบได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพราะไม่มีโอกาสได้ไปเรียนปโทของไทยนะครับแต่ถ้าเกิดความแตกต่างระหว่างตรีไทยกับโทอังกฤษหลักๆเลยคืออย่างที่บอกครับมีเวิร์กช็อปมหาลัยที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยผมว่าความแตกต่างของต่างประเทศเขาจะไม่ต่างกันมากอันนี้สังเกตเห็นต่างในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเริ่มไม่ดูชื่อแค่มหาลัยแล้วเขาจะดูเป็นชื่อคณะว่าคณะเนี้ยเอกเนี้ยอันดับหนึ่งของอังกฤษนะแต่ว่าชื่อมหาลัยอาจจะแบบหายไปรู้ไปไหนก็ไม่รู้คุณภาพการศึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนเองเนี่ยมันค่อนข้างแบบดีอย่างทั่วถึงมากๆเลยความต่างเนี่ยของแต่ละมหาลัยมันอยู่ที่ผู้เรียนมากกว่าพอผู้เรียนเนี่ยเป็นคนสร้างบรรยากาศในห้องเรียนไอ้ที่มหาลัยดังๆเก่งๆเนี่ยมันก็จะมีเด็กเก่งๆมาอยู่แล้วมันชอบทับถามคำถามในเวลาเวิร์กช็อปที่แบบมันคิดได้ยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในห้องในคลาสรูมมากกว่ามันมีความคิดจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาอยู่ในห้องห้องเดียวว่าแบบทำไมยูคิดแบบนี้เขาก็จะยกเคสบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยครับว่าบ้านเขาเกิดอย่างนี้ขึ้นนะอย่างบ้านเราเนี่ยทุกคนรู้หมดเรื่องต้มยำกุ้งไครซิสดังมากเลยทุกคนก็แบบคนไทยเหรอเป็นไงบ้างตอนอยู่ทันต้มยำกุ้งไครซิสไหมเป็นแบบเสน่ห์ละกันของประเทศที่เป็นศูนย์รวมการศึกษาที่คนทุกมุมโลกอาจจะชอบมาอยู่รวมกันก็น่าสนใจเพราะว่าประสบการณ์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันใช่ครับพอพูดถึงการเงินบางครั้งเราอาจจะนึกไปถึง US ด้วยอเมริกาคิดถึง US เหมือนกันครับแต่ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าความเด่นของการเงินเนี่ยการเงินแบ่งอาจจะแบ่งใหญ่ๆเลยนะคร่าวๆเป็น2ขาขาเดทกับขาอีควิตี้ละกันขาเดทคือตราสารหนี้ฝั่งตราสารหนี้อ่ะหรือตลาดการเงินนะครับ Money Market อ่ะฝั่งลอนดอนน่ะจะดังเพราะเป็นศูนย์กลางหับเรื่องการเงินแต่ว่าถ้าฝั่งอีควิตี้หรือการทำ Stock Exchange การซื้อเทรดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
จะเป็นฝั่งอเมริกาที่จะดังแต่ตลาดเงินที่ใหญ่สุดก็จะมาอยู่ที่อังกฤษเรื่องอังกฤษอีกจุดนึงก็คือเพราะเรียนปีนึงด้วยอ๋อปีนึงใช่เป็นหลักสูตรที่อเมริกานี่มัน2ปีแน่ๆแต่ว่าการเรียนมันไม่ได้แบบว่า intense น่ะคือของอังกฤษมันจะแบบว่าเรียนรีบเทอมนึงเนี่ยประมาณสัก 5-6 วิชาไหมใช่ผมเจอแม็กซ์สุด7ตัวไหวใช่ไหมก็นอนห้องสมุดนอนห้องสมุดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างแทบไม่ได้เข้าลอนดอนเลยทั้งที่ห่างกันแค่ครึ่งชั่วโมงครับก็มีเข้าได้บ้างเขาจะมีช่วงหยุดยาเรื่องของการทำงานบ้างครับตั้งแต่กลับไทยมาก็ผมก็ดูหลายที่เหมือนกันแต่ไปจับพัดจับสู่ไปลงตัว management trainee ของกรุงศรีคอน sumer ก็จะแยกทีมมาก็คือไม่ได้ทำธนาคารนะครับก็คือได้โรเตทไปทำต่างๆเป็นสายตัวเลขมาตลอดชีวิตอะเนาะสุดท้ายแล้วก็เลยทำ finance ยาวมาหลังจากจบโรเตชันมาเนี่ยไปซัพพอร์ต deputy cfoที่เขมรที่กรุงศรีไปซื้อไว้เราต้องไปอยู่ที่เขมรเลยใช่ครับไปอยู่ที่เขมรเลยประมาณกี่เดือนตอนนั้นไปแค่3เดือนครับแล้วก็กลับมาแล้วก็มีไปอยู่อเมริกาช่วงสั้นๆแต่ที่อยู่ยาวจริงๆเนี่ยก็คือจะไปฟิลิปปินส์ก็จะเป็นสายไฟแนนซ์ตลอดเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งข้อดีของการได้โรเตทไปที่ต่างๆเนี่ยนอกจากได้ความรู้แล้วมันคือได้ relationship กับ functional leader อย่างเช่นผมเคยทำ marketing ผมก็เข้าใจว่า marketing เขาคิดยังไงแล้วถ้าเกิดเป็นแค่คน finance แล้วเขาไปว่าเฮ้ยอยู่ทำแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่กำไรแต่การทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเงินคือคนชอบพูดเนาะว่าแผนกไหนก็สวมมงส่วนนั้นใบแต่คนส่วนมากชอบทำงานเนี่ยชอบสวมหมวกและปิดตาด้วยทันยายแล้วนะฉันไม่รู้เลยทันเทอะไรเงี้ยผมว่า empathy ในการทำงานก็คือนอกจากเข้าใจว่าคนอื่นรู้สึกยังไงแล้วเราต้องเข้าใจด้วยว่า nature ของงานเขาเป็นยังไงผมได้ว่าเป็นข้อดีที่ได้แบบอยู่ไม่สุดตรงทางด้าน finance ไปอย่างเดียว culture ในการทำงานแต่ที่แตกต่างกันมากแตกต่างกันมากเลยครับเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองทำให้เขาอาจจะเติบโตช้ากว่าเรา 20-30 ปีโดยประมาณแต่ทางบริษัทก็ส่งไปดีก็คือให้อยู่แบบดีเลยออกมาปุ๊บก็คือถนนทุกทางเลยเพื่อนร่วมงานเราพูดภาษาอังกฤษได้เกือบทุกคนเหมือนเขารักเราอ่ะเหมือนเขาคงแบบมองว่าบริษัทเรามันใหญ่กว่ามันเจริญกว่าเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอายุว่าเราเด็กกว่าพูดอะไรไปเขาก็รับฟังผมมองว่ามันเป็น mindset ที่แบบดีมากๆในการทำงานร่วมกันไม่มีปัญหาก็คือทุกคนน่ารักมากแล้วที่อเมริกาครับอเมริกาเขาจะมองว่าเขายิ่งใหญ่กว่าเราแต่ว่าความสนุกของเขาคือเราได้เห็น diversity ในการทำงานจริงๆหน้าตาชนชาติต่างกันมากแต่มันอยู่ร่วมกันได้ไปแรกๆก็จะช็อกนิดนึงคือเขาค่อนข้างโฟกัสเรื่องตัวเลขมากๆเจอคนเก่งๆเยอะครับเยอะจริงๆไปดูวิธีการทำงานต่างๆเก็บ insight ของแผนกต่างๆมาเพื่อกลับมาเป็น knowledge sharing ที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับสถาบันการเงินอเมริกาส่วนมากในนายจะเป็นคนขาวและเป็นผู้ชายด้วยผู้หญิงไม่ค่อยมีโอกาสในการทำงานที่อเมริกาเท่าไหร่ที่จะขึ้นระดับสูงๆบ้านของบ้านเราลิบลับเลยนะครับ CEO MD ผมคนปัจจุบันก็เป็นผู้หญิง CFO ผมก็เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นผู้หญิงหมดเลยแตกต่างกันแตกต่างกันมากพอสมควรพื้นฐานภาษาคณิตศาสตร์ไม่ค่อยมีหรืออะไรพวกนี้มันจะพอเรียนได้หรือเปล่าใช่ไหมโอ้ถ้า finance นี่อาจจะต้องมีพอสมควรเลยครับแต่อาจจะไม่ยากถึงขนาดแคลคูลัสอะไรเงี้ยครับคณิตศาสตร์พื้นฐานนี่คือต้องได้ผมว่าข้อยากของ investment เลยมันคือ step ครับ step เนี่ยคนชอบเข้าใจผิดว่าเป็นคณิตศาสตร์จริงๆแล้วไม่ใช่เช่นถ้าเกิดสมัยเราเรียนนะเราก็จะเรียนว่าแบบการกระจายของข้อมูลเป็นยังไงเบ้ซ้ายเบ้ขวาหรือเปล่าเรียนไปอีก step นึงเนี่ยเขาจะพิสูจน์แล้วว่าข้อมูลนี้มี bias หรือเปล่าต้องพูดให้ได้ว่าไปแอดอยู่ที่ไหนบ้างมันต้องแบบใช้ creativity มากๆผสมกับคณิตศาสตร์บอกว่าอยากดูรายได้เฉลี่ยคนไทยเท่าไหร่ผมก็บอก15,000มีคนหนึ่งแม่งพูดมาเลย100,000,000อยู่คนเดียว มันก็กระชากมีนขึ้นมาเวลาอยู่จะทำให้ represent เนี่ยอยู่ก็ต้องตัดทอนคนนั้นออกพูดตรงๆว่าค่อนข้างยากในความทำความเข้าใจอันนี้หมายถึงการเรียน investment ใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวก MSC finance เฉยๆเงี้ยมันก็อาจจะไม่ต้องลึกก็อาจจะน้อยลงมาอีกต้องแยกกันระหว่างภาษากับพื้นฐานความรู้ทางด้านการเงินครับถ้าเกิดว่าเป็นพื้นฐานความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยเราต้องมาดูว่าเราจะเรียนลึกขนาดไหนอย่างน้องขวัญเรียน investment อันเนี้ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการคำนวณเข้ามาเยอะขึ้นกับการเราไปเรียกเป็น MSC finance เฉยๆเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่ต้องเยอะมากครับบางคนเนี่ยไม่ได้จบการเงินมาสมมติว่าจบวิศวะจบทางด้านเกี่ยวกับศิลปศาสตร์หรือสังคมศาสตร์อย่างเงี้ยบางครั้งก็อาจจะเรียน MSC Finance ได้ขึ้นอยู่กับว่ามหาลัยไหนเขารับบางท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือบ้านเราเนี่ยใช้มาตรฐานบัญชีอิงยุโรปแต่พอไปเรียนปุ๊บเพื่อให้ผูกกับ CFA เขาจะเอามาตรฐานอเมริกากับยุโรปมาเทียบกันความรู้แค่ที่ไทยอาจจะไม่พออยู่ต้องไปศึกษาด้วยแต่ไม่ต้องลึกมากอะไรอ่ะครับควรที่จะทำงานก่อนแล้วให้ไปเรียนต่อโทหรือว่าสามารถไปต่อโทได้เลยจริงๆนี่เป็นคำถามที่ดีมากครับ ผมไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนดีกว่าไม่ดีกว่าอย่างที่ผมได้เกริ่นมาตอนต้นเลยว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบอะไรไปเรียนโทเนี่ยยังไงก็หนักครับคุณเหนื่อยคุณหนักคุณเครียดอ่ะแล้วคุณชอบมันหรือเปล่าถ้าน้องคนไหนมีโอกาสได้ฝึกงานอย่างเงี้ยก็อาจจะพอทำให้รู้ตัวเองบ้างนิดนึงว่าเอ้ยเราไปฝึกงานแล้วเราชอบสายนั้นไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันใช่ปุ๊บอ่ะก็เรียนลุยต่อโทไปก่อนเลยก็ได้ครับเราค่อยกลับมาทำงานทีเดียวแต่ถ้าเกิดเรายังไม่แน่ใจอย่างเงี้ยก็อาจจะไปค้นดูก่อนว่าตัวเองชอบจริงหรือเปล่าคุณฝันนี่จบสอบ CFA ได้ถึงเลเวลไหนอ๋อผมสอบแค่เลเวล1ครับเพราะว่ากลับมาตอนแรกผมก็สมัคร
จะทำ asset management เหมือนกันแต่ทีเนี้ยพัดเท้าจะผูกสุดท้ายเลือกมาอยู่ management trainee program ก็เลยเลิกสอบไปเลยจริงๆข้อดีของ CFA ก็คือไม่มีหมดอายุถึงผมจะไม่ได้ทำสายนี้แล้วมันก็ยังอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงแนะนำว่าก่อนจะสมัครที่ไหนให้อ่านคอร์สเลบัสดีๆครับว่ามีวิชาไหนบ้างเพราะมันจะมีวิชาที่เป็นแบบวิชาหลักที่อยู่ต้องเรียนแล้วก็มีวิชาแบบ supplementary ที่เลือกเรียนได้แต่ละที่เนี่ยตัวที่มันเป็นวิชาเลือกอาจจะไม่เยอะก็ได้บางที่ก็เยอะอย่างของ ICMA มีค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเขาแยกออกมาเป็นเซ็นเตอร์ของไฟแนนซ์โดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยเขามีนำเสนอวิชาทางด้านไฟแนนซ์เพียบเลยเมื่อกี้นี้พี่บอกว่าไฟแนนซ์มันมีหลายสาขาเดี๋ยวจะมาจำแนกเลยอย่างเช่นอันเนี้ยเป็น Accounting and Finance ของที่บาร์นะครับเขาก็จะเรียนประมาณนี้จริงๆหลายๆคนที่จบ Accounting อ่ะแล้วอยากจะต่อในสาขา Accounting เนี่ยมักจะเลือกอันนี้กันซึ่งสาขาตรงเนี้ยต้องมีพื้นฐานด้าน Accounting มันจะมีแค่ไม่กี่มหาลัยเองที่แบบว่าบอกไม่ต้องเรียน Accounting มาก็ได้เรียนเกี่ยวกับ Finance ก็มาเรียนตัวนี้ได้ Finance เนี่ยก็อย่างที่บอกคืออย่างน้อยคือต้องเรียนเลขมาบ้างสมมุติจบอักษรมาเงี้ยไปเรียนไม่ได้เขาจะไม่ค่อยรับกันแล้วก็บางมหาลัยเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยอาจจะบอกว่าต้องจบตรงมามันแล้วแต่ด้วยครับต้องไปดูอีกทีนึงว่า entry requirement เป็นยังไงบ้างอีกอย่างนึงก็เป็น finance and management จะมีของ management เข้ามาผสมด้วยอย่างเช่นวิชานะครับ organization management เนี่ยก็จะไม่ได้เกี่ยวกับ finance เท่าไหร่นักเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารองค์กรอันนี้ finance ที่ Queen Mary นะครับถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าเกือบทุกที่เลยมีเรียน corporate finance ชัวร์แต่ที่นี่ก็จะมี investment เข้าไปด้วยแล้วก็ทำ dissertation วิชานี้ expert เรื่องของ fund management อันนี้น่าจะคล้ายๆกับ investment เนาะใช่ครับก็เรียนพวกนี้ครับ financial modeling นี่มันเป็นยังไงอย่างเช่นจะบอกว่าจะออกหุ้น IPO อายุตัวอย่างอีกแล้วอาจจะไม่ตรงขนาดซะทีเดียวคุณจะคิดราคามันออกมาได้ยังไงว่ามูลค่าเนี้ยมีมูลค่าที่แท้จริงเท่าไหร่แล้วอยู่ก็จะมาร์คอัพขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึงเรื่องการสมัครเรียนนะครับถ้าเป็นปอโทเนี่ยก็ต้องใช้เอกสารตามนี้เลยแน่ๆเลยคือต้องมีทรานสคริปต์อยู่แล้วนะครับว่าเราเรียนด้านไหนมาอย่างของเวดดิ้งเงี้ยอาจจะบอกว่าคุณจะต้องจบด้วยเกรด 3.0 ครับถึงจะสามารถไปต่อได้ reference อันนี้ขอจากอาจารย์ใช่ไหมขอจากอาจารย์ครับเขาบอกว่าอย่างน้อยคือต้องอาจารย์หนึ่งท่านถ้าคนไหนทำงานแล้วอาจจะเป็นจากคนนั่งงานเราอีกหนึ่งคนก็ได้ลองหาอาจารย์ที่เราทำคะแนนในวิชาเขาได้ดีเวลาที่เขาเขียนจะได้มีแต่สิ่งดีๆออกมาในนั้น Statement of Purpose เป็นเรียงความอย่างหนึ่งแนะนำตัวครับทำประมาณ1หน้ากระดาษไม่เกิน2หน้านะครับแนะนำตัวเองว่าเรา motivation เราคืออะไรไปเรียนอันนี้เพราะอะไรทำไมถึงอยากเรียนทำไมถึงเลือกที่นี่ถ้าจะให้ดีควรจะไปศึกษาคอร์ส syllabus อย่างที่บอกแล้วเขียนลงไปในนี้ว่าเพราะวิชานี้วิชานี้นะเราเลยอยากจะเข้าไปศึกษามันพูดถึงประสบการณ์เราที่ผ่านมาว่าเราเคยผ่านอะไรมาบ้างเราสามารถแชร์อะไรในห้องเรียนได้บ้าง future goal ของเราครับกลับมาแล้วเราจะทำอะไรต่ออันนี้คือ SOP ที่ดีสิ่งหนึ่งที่จะแนะนำคือไม่ต้องเขียนมากก็คือเรื่องของชมมหาลัยว่าเขาดีเด่นยังไงเพราะอันนี้คือเขารู้ตัวอยู่แล้วเราเขียนตัวเองเป็นหลักให้เขารู้จักเราให้เยอะที่สุดแล้วก็ IELTS นะครับปัจจุบันนี้ก็ต้องสอบเป็นแบบ UKVI ขั้นตอนการสมัครก็เตรียมเอกสารตรงนี้นะครับแล้วก็ทำแอปพลิเคชันซึ่งถ้าเกิดว่าสมัครผ่านทางเอเจนซี่อย่างเงี้ยอย่างโกยูนิเราก็จะทำแอปพลิเคชันให้เลยแล้วก็รอออฟเฟอร์พอได้ออฟเฟอร์มาปุ๊บเรื่องของการชำระค่าเดโพซิตบางมหาลัยเขาจะเก็บเดโพซิตบางมหาลัยก็ไม่เก็บจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการรอแคสต์นัมเบอร์สำหรับขอวีซ่าส่วนวีซ่าเนี่ยที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องของการตรวจปอดต้องมีวัณโรคป่ะเพราะเราอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงใช่ใช่เรายังอยู่ในลิสต์ของประเทศกลุ่มเสี่ยงเรื่องของวัณโรคจากนั้นปุ๊บก็เป็นเรื่องของแบงก์สเตทเมนต์คนไทยไม่ต้องยื่นแบงก์สเตทเมนต์แล้วอยู่ในลิสต์เทียร์2ที่แบบว่าไม่ต้องยื่นแต่เขาขอเมื่อไหร่ก็ต้องมีให้เงื่อนไขของการมีเงินในบัญชีก็คือคุณจะต้องมีเงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด1ปีแล้วก็เรื่องของจองวันขอวีซ่านะครับตรงนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ15วันทำการถึงจะได้รับวีซ่าของ Go Uni เราก็จะแนะนำพวกคอร์สเรียนต่างๆแล้วก็ยื่นใบสมัครให้นะครับดูแลเรื่องของวีซ่าพร้อมกับเรื่องของที่พักด้วยได้วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องขวัญด้วยครับขอบคุณครับ